เราจะเห็นว่าตอนนี้น้องกำลังปั้นอยู่เป็นวิชาที่เรียกว่าองค์ประกอบสินสามมิติคำว่าสามมิติมันก็จะบอกแล้วว่าคือการทำให้มันลอยตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เรียกปั้นให้ดูสมจริงให้ดูสมจริงนะฮะอันนี้ก็ฝึกอันนี้น้องปีหนึ่งนะเพิ่งเข้ามาเชื่อหรือไม่ว่าอันนี้เรียนมากี่อาทิตย์เรียนมากี่อาทิตย์แล้วครับ6อาทิตย์นะ6อาทิตย์ปั้นได้ขนาดนี้นี่ผมกำลังอยากรู้เลยครับว่าเข้ามานี่ไม่ต้องเป็นอะไรเลยก็ถามน้องก็ดูตอนแรกก็ปั้นไม่ได้เลยครับค่ะปั้นไม่ได้อาจารย์ขอได้ได้ขนาดนี้เลยครับเอารูปมาแบบปั้นได้ตามรูปเลยก็อาจารย์ก็จะมีการใช่ต้องมีรูปreference นะทำงานทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำศิลปะหรือศิลปะแล้วใช้จินตนาการก่อนที่จะใช้จินตนาการได้มันต้องมีเริ่มเรียนก่อนมีหลักอ้างอิงเพราะว่าอย่างย้อนกลับไปที่อาจารย์บอกว่าเราทำอะไร make believe ทำให้คนถ้ามีคนเชื่อว่ามันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้คนเชื่อว่ามีอยู่จริงเนี่ยมันต้องมาจากพวกนี้ก่อนว่าปั้นของจริงก่อนนะฮะแล้วอย่างนี้ต้องเรียนในพวกสรีระอะไรนี้ไหมครับเรียนครับเรียนอนาโตมีเรียนกล้ามเนื้อนะฮะต้องอาจารย์ไม่น่าจะว่าเขาเรียนเขาคงไม่ผ่านแผลเป็นชิ้นๆหรอกนะเขาคงไม่เรียนแบบนั้นแต่หลักๆเนี่ยน้องเขาต้องรู้ว่าอะไรคือกะโหลกนะอะไรคือกะโหลกและอะไรคือส่วนที่มันยื่นมาสัดส่วนเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องสัดส่วนครับนะว่ากี่ส่วนนะลองพูดดิสัดส่วน3/3เอาเลยแน่นเรียน4 อาทิตย์ก่อนอย่างนี้ก่อนหน้าที่มาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันไม่อยู่ๆแล้วทำมาเลยนะมันจะต้องมีวิชาซัพพอร์ตอย่างเช่นวิชาดรออิ่งวิชาการวาดก่อนเราฝึกวาดงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก่อนหน้านั้นว่ามันจะมายังไงครับนี่ดรออิ่งก็อย่างวิชาดรออิ่งเนี่ยน้องก็จะฝึกก่อนจะฝึกการสังเกตจากคุณครูก่อนเพราะอันนี้มันง่ายคือน้องมันไม่ขยับไปไหนใช่ไหมเขาก็จะฝึกสังเกตฝึกเรื่องของแสงเงาเด็กบางคนเนี่ยเขาจะถ่ายโปรเจกต์ที่อาจารย์สั่งว่าโม้เรื่องหุ่นนิ่งนะมีการจัดแสงมีการจัดวัตถุอะไรก็ได้แล้วก็มาถ่ายในสตูดิโอนะห้องเนี้ยคือเราเปิดโอกาสให้เด็กเขาทำเขาเองแล้วผมสงสัยว่าแบบอย่างนี้เราต้องเรียนทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วถ้าสนใจแบบจริงจริงจังในบางอย่างเราก็ไปเรียนต่ออย่างเงี้ยหรือว่าเราก็ต้องใช่คืออย่างที่บอกว่าสาขาวิชาเอฟเฟกต์เนี่ยเป็นสาขาที่สนุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าปี1ปี2เนี่ยเขาจะเรียนพูดง่ายๆเรียนทุกอย่างที่มันครอบคลุมเกี่ยวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับแอนิเมชันแล้วปี1อย่างที่เห็นเราก็เรียนพวกพื้นฐานทั้งหมดใช่มั้ยฮะแล้วพอจบตรงนั้นป๊อปแกพอขึ้นปี3เนี่ยเด็กเขาจะคิดเองได้แล้วว่าเขาอยากจะไปเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านไหนถ้าเปรียบง่ายๆก็คือปี1ปี2เนี่ยเรียนเหมือนหมอทั่วไปรักษาโรคทั่วไปใช่มั้ยเรียนถ้าเราเจ็บปวดท้องเสียปวดหัวเราก็ไปหาหมอทั่วไปใช่มั้ยปี1ปี2นี่ก็จะเรียนรู้หมดแล้วอย่างถามอะไรตอบได้ทุกพื้นฐานตอบได้ด้วยคือไม่เรียนพื้นฐานแบบธรรมดาแล้วเรียนพื้นฐานของโปรเฟสชั่นอลเหมือนว่าโครงสร้างหลักว่าแบบมันจะมายังไงมีชื่อเสียงต้องมีพื้นฐานก่อนใช่ทีนี้พื้นฐานของเราเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเรียนจากการปฏิบัติจริงใช่ครับมันจะเร็วใช่มันจะเร็วมากนะฮะฝึกให้คิดเองเขาต้องคิดเองนะอย่างนี้เราไม่ต้องไปบอกเขาว่าเขาจะต้องถ่ายยังไงอะไรยังไงหลังจากเสร็จแล้วเราถึงจะมีวิจารณ์ว่าเฮ้ยแสงมันน้อยไปนะองค์ประกอบมันไม่ได้นะเที่ยวใช่พอหลังจากจบปี2ปั๊บเนี่ยพอขึ้นปี3เด็กต้องเลือกเอกวิชาละเราก็จะมีให้เลือกมากมายไดนามิกเนี่ยเหมือนกับที่เราจะเห็นก็คือระเบิดหมอกควันน้ำอะไรพวกนั้นพวกไดนามิกนะต่อมาก็จะเป็นพวกโมเดลลิ่งก็คือจะใช้พื้นฐานปั้นแต่นั่นพื้นฐานปั้นมาคนไหนปั้นเก่งเนี่ยตอนปี1เนี่ยขึ้นปี2เนี่ยปี3น่าจะไปเรียนเอกโมเดลลิ่งเหมือนกันถ้าเกิดปี1เนี่ยปี1ปี2ใครเก่งเรื่องโฟโต้ก็ควรไปเรียนเอกเกี่ยวกับทางด้านภาพยนตร์นะแต่ภาพยนตร์จะเป็นลักษณะที่ต้องถ่ายบนฉากหลังที่เป็นทรีสกรีนครับพวกนั้นเป็นหลักนะฮะพออีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเอกวิชวลเอฟเฟกต์เอกวิชวลเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะเป็นการรวมทุกอย่างเลยเหมือนเราดูในหนังภาพยนตร์ใหญ่ๆครับผมที่มันมีทั้งตัวทรานส์ฟอร์เมอร์มีเครื่องยนต์หุ่นยนต์มีบ้านเรือนมีระเบิดพันเนี่ยเอกวิชวลเอฟเฟกต์เนี่ยมันเหมือนกับศาสตร์ศา
คนที่จะเรียนเอกนี้ได้เนี่ยคือต้องแบบต้องเป็นเทพอ่ะครับผมต้องรู้หลายๆอย่างใช่แล้วมันแล้วรู้อย่างยังไม่พอต้องเก่งด้วยเพราะฉะนั้นเอกเนี่ยอาจารย์เตรียมไว้สำหรับคนไหนที่จะไปเป็นโปรเฟชชั่นอลในอนาคตหนักมากคุณต้องเรียนเอกนี้แต่ถ้าคุณจะไปเอกประเภทแบบเฮ้ยผมชอบถ่ายภาพยนตร์ถ่ายรูปคุณก็มาเอกนี้เพราะมันเราก็เปิดได้นะครับใช่พอจบปี4ปั๊บก็ไปแสดงงานทีนี้คอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยอันนี้ที่เท่มากคืออาจารย์ชอบคอนเซ็ปต์ตัวเองมากเลยก็คือว่าโปรเจกต์เด็กจบแล้วปุ๊บเนี่ยเราฉายงานเด็กในโรงภาพยนตร์จัดกับฮอลลีวูดเลยเลสคาร์เพตมาเลยแล้วก็อยากจะเชิญผู้ก็เลยนะผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานเจ้าของห้างร้านทุกอย่างเลยมาบริษัทมาแล้วก็มาดูผลงานเด็กเราแล้วก็คัดเลือกแจกนำเอิญนำบัตรกันไปคุยกับผู้ใหญ่เลยอย่างนั้นเลยแล้วก็ตกลงแล้วยิ่งฟังยิ่งเท่ครับใช่ไหมฟังนี่เหมือนมีงานแน่นอนอยู่ที่มือเราเท่านั้นอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องใช่ครับใช่เพราะว่าเราจะเห็นว่าวิชวลเอฟเฟคเนี่ยจะพูดจริงๆก็กว้างนะกว้างมากๆครับผมทำได้เยอะแล้วจะแคบก็แคบเพราะว่ามันเรียนเป็นปีละเมียเรียนไปเป็นโปรเฟชชั่นอลแต่คุณรู้เยอะมากเราไม่ใช่รู้แบบธรรมดาคือทำได้เพราะฉะนั้นเวลาจบไปเนี่ยอาจารย์คาดว่าโอกาสที่เด็กจะตกงานมีน้อยมากสามารถไปได้สาขาเลยครับฟังมาครับผมแล้วที่ห้องที่เราดูนี้มันเป็นห้องเรียนเลยหรือเปล่าครับที่น้องเรียนไปเรียนกันหรือเปล่าห้องเนี้ยไม่ใช่ห้องเรียนนะฮะห้องเนี้ยเป็นห้องเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปอาจารย์ตั้งขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจารย์เล็งเห็นแล้วว่าเด็กมันต้องปฏิบัติจริงมันถึงจะได้แล้วในเวลาเรียนบางทีไม่พอคุณไม่ใช้เวลา 3-4 อาทิตย์ไม่พอเพราะฉะนั้นเด็กก็เข้ามาห้องเนี้ยอาจารย์ก็จะมาช่วยดูช่วยแต่งช่วยคือก็มีอาจารย์มาช่วยดูใช่อาจารย์ก็จะเดินดูเนี่ยทุกคนเลยไม่ใช่อาจารย์คนเดียวนะอาจารย์ประจำวิชาต่างๆเขาก็จะช่วยดูทุกคนห้องนี้จะมาแบบรีแลกซ์เพื่อการนั่งได้สนุกไม่เล่นนั่งทำงานนั่งทำงานตามหัวข้อที่สั่งไว้แต่ว่าเขาจะไม่มีแรงกดดันไม่มีเพรสเชอร์เขาจะมาเราก็จะมีเวลานะเช่นทุกๆ10โมงเช้าถึงเที่ยงทุกๆบ่ายโมงถึงบ่าย4โมงเนี่ยก็จะเข้ามาอันนี้เป็นข้อดีเพราะว่าเด็กจำนวนเยอะที่เข้ามาเนี่ยบางทีเขาไม่รู้จักกันไม่รู้จักใช่